วัสดีครับคุยทุกเรื่องเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับวันนี้ผมเองก็จะมีกล้องอยู่2ตัวด้วยกันนะฮะคือกล้อง GoPro นะฮะนี่ GoPro Hero 5กับ GoPro Hero 6นะฮะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเปรี้ยเลยนะฮะนี่ดูเลยครับถ้าไม่มีสกรีนตรงที่เป็นโลโก้ของ GoPro เนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะหน้าตาโมนทุกอย่างเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนฝาแฝดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ระบุมาเนี่ยมีคัลเลอร์มีสีอะไรเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะครับวันนี้ผมเองก็จะมารีวิวแล้วก็มาดูว่าไอ้2ตัวนี้มีความแตกต่างไงนะครับผมสวัสดีครับคุยทุกเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องอันบ็อกซ์ในส่วนของ GoPro Hero 6นะฮะนี่นะครับมันคือเป็นรูปแบบของการแพ็กเกจของเขานะครับเราสามารถจะเปิดแพ็กเกจจากที่ก้นมันได้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดออกมาแล้วครับเป็นครั้งแรกในการเปิดนะครับผมนี่นะครับก็เป็นรูปแบบของ GoPro Hero 6นะฮะซึ่งจะคล้ายๆกับ GoPro Hero 5นะครับนี่ก็มีรูปยางนะครับที่ติดอยู่ที่เขาให้มานะฮะตรงนี้นะฮะนี่จะมียางอยู่ด้วยนะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีส่วนของใบสติ๊กเกอร์ GoPro คู่มือนะครับแล้วก็ USB Type-C นะมานี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเอาไว้ติดเซอร์เฟซอะไรแบบนี้หมวกกันน็อกอะไรเนี้ยนี่คือแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็อีกอันนึงแถมมา2อันนะครับหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วอัปเดตในเรื่องของราคานี่นะครับ GoPro 6ตอนปัจจุบันนะครับมันยังอยู่ที่ 14,500 บาทนะครับแล้วก็ GoPro 5อยู่ประมาณ 18,000 บาทนะฮะแล้วก็ความแตกต่างของมันเนี่ยอยู่มาที่ข้างหน้าสกรีนนะครับข้างๆก็ยังมีโมนมันจะมีลักษณะแตกต่างกันไปนิดนึงนะฮะข้างบนเหมือนกันนะไม่แตกต่างนะครับผมมาในส่วนของด้านข้างนะครับมาดูกันข้างก็ด้านข้างก้นเนี่ยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นโมนเดียวกันหมดเลยข้างหลังนะครับก็เป็นทัชสกรีนนะครับแต่ว่าผมจากทัชมาแล้วเนี่ยGoPro 6เนี่ยรู้สึกว่าจะทัดแล้วก็ได้ดีกว่านะครับโอเคครับนี่เป็นการเทสในส่วนของ GoPro 5กับ GoPro 6นะครับซึ่ง GoPro 6เนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามืออยู่เป็น GoPro 5นะครับอันนี้จะเทสทำการเทสแบตเตอรี่ถ่ายที่ 4K นะครับผม30เฟรมเปอร์เซกนะครับการเปิดในส่วนของตัว GoPro 6เนี่ยจะเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเร็วกว่าประมาณเกือบ2วินาทีนะครับผมสังเกตได้ง่ายๆเลยครับส่วนแบตเตอรี่นะครับมันก็อยู่ที่1220มิลลิแอมนะฮะความดันโวลต์นะครับมันอยู่ที่ 4.4 อันนี้ก็เริ่มในการจับเวลานะครับระหว่าง GoPro 5กับ GoPro 6นะฮะ GoPro 6เนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือ GoPro 5อยู่ขวามือนะฮะก็เรามาเช็คดูว่าได้ประมาณสักกี่ชั่วโมงนะฮะหรือกี่นาทีนะครับสังเกตที่ไฟลูกศรเนี่ย GoPro 5เริ่มจะมีปัญหานะครับคือโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วก็มันก็ดับไปเฉยเลยนะครับแล้วก็จากนั้นมันก็ปิดเครื่องนะครับปิดตัวเองนะครับนี่ก็ปิดไปเลยก็อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงกับ2นาทีนะครับในส่วนของ GoPro 5นะครับแล้วถัดมานะฮะ GoPro 6นะครับก็1ชั่วโมงกับอีก35นาทีนะครับจะเป็นในส่วน GoPro Hero 6นะฮะแล้วก็นี่ GoPro 5นะนี่ GoPro 6นะฮะ GoPro 5กับ GoPro 6ดูไม่ออกเลยว่ามันคือGoPro ไหนคืออะไรนะฮะดูไม่ค่อยออกเลยนะครับแทบจะเหมือนกันนะครับผมอ่ะเราไม่ให้ความสำคัญอะไรมากกับไอ้หนังสติ๊กที่มาหนีบนี่นะครับเรามาดูดีว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นยังไงมากกว่านะวันนี้ผมเองก็จะมาดูว่าไอ้ตัวสตาร์บิไลเซอร์นะครับดูว่าระบบการสั่นของเจ้า GoPro 2ตัวเนี่ยมันมีความดีงามยังไงนะครับก็คือมันใช้งานได้ยังไงนะครับผมเลยลองดูนะฮะแล้วก็ช่วงกลางคืนนะฮะแล้วก็จะไปเยาวราชนะไปดูว่าไอ้ในไดนามิกเลนส์ในช่วงของตอนกลางคืนเนี่ยสีของมันเป็นยังไงแล้วก็น้อยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีความแตกต่างไงบ้างนะครับ2ตัวเนี่ยแทบจะเหมือนกับเป็นพี่น้องเลยฝาแฝดนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีคล้ายๆว่าซอฟต์แวร์มันที่ความแตกต่างกันมากกว่าโอเคนั้นเดี๋ยวผมลองดูในส่วนของการเซตอัพนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอ้มั้ยฮะตัวนี้ก็จะเป็น 4K นะครับ G30 เปอร์เซกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปแล้วก็เดินมานะครับลองดูแล้วก็วิ่งด้วยนะครับออกกำลังกายนิดนึงนะครับในส่วนของ GoPro 2ตัวนี้เปรียบเทียบกันเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคเอานะครับนี่จะเป็นผมจะขอเริ่มในส่วนของการเดินก่อนวันนี้มันมีฝนตกตรงช่วงเช้านะฮะก็เลยทำให้วิ่งไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมเองก็ทำการกดนะครับอ่ะเริ่มแล้ว
นี่คือวิดีโอตัวอย่างนะครับในการถ่าย 4K ที่ GoPro 5กับ GoPro 6นะฮะตอนขณะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันจะไม่มีในส่วนของ Stabilizer นะครับวิดีโอตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นมันก็จะเป็นที่30เฟรม per second นะฮะการเปิดในส่วนของStabilizer เนี่ยถ้าเป็น GoPro 5เนี่ยมันจะไม่มีนะครับส่วน GoPro 6เนี่ยจะมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดที่60เฟรม per second เนี่ยจะไม่มี Stabilizer นะครับก็ลองเช็คดูนะครับในส่วนของการเดินแล้วก็วิ่งนะครับในส่วนของวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้านี่นะฮะก็เป็นการวิ่งในที่ช่องนนทรีนะครับก็ดูว่าถ้าเกิดไม่เปิดเนี่ยก็เปิดเป็นอะไรนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยก็จะเป็นการเปิด Stabilizer นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าStabilizer เนี่ยของ GoPro เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วขณะนี้ก็ GoPro 6เนี่ยผมเปิดนะครับแต่ว่า GoPro 5ไม่ได้เปิดเป็นระบบ 4K เช่นเดิมนะฮะก็มาดูว่าถ้าเปิดกับไม่เปิดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างไงนะครับแล้วดูสีคัลเลอร์ในการไล่สีของ GoPro 6นะฮะจะไล่โทนสีได้ดีกว่านะครับนะฮะมีการปรับปรุงแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นวิดีโอ 2.7K นะครับซึ่งสามารถที่จะเปิด Stabilizer ได้ทั้ง2ตัวผมก็เลยไปเปรียบเทียบในส่วนของ 2.7K นะครับวิดีโอนะฮะซึ่งถ้าไม่เปิดเนี่ยวิดีโอมันจะสั่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของ Stabilizer นะครับที่วิดีโอ 2.7K นะไม่ใช่ 4K นะครับและที่30เฟรม per second นะครับวิดีโอเนี่ยค่อนข้างจะสมูทกว่าเดิมค่อนข้างจะเยอะมากอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแล้วนอกจากนี้นะครับวิดีโอในส่วนของ GoPro 6เนี่ยจะทำในส่วนของ Stabilizer ได้ดีกว่า GoPro 5เยอะมากนะฮะเปรียบเทียบดูเองนะฮะเปรียบเทียบดูเองแล้วจากนั้นนะครับผมขอปรับมาอีกทีนึงนะฮะในส่วนของตัวเฟรมเรทนะครับเป็น Full HD ดีกว่านะ Full HD นะในส่วนของ30เฟรมนะฮะผมปรับ30เฟรมเหมือนกันนะครับจริงๆก็ไม่ต่างกันมากครับมันมี30เฟรมเนี่ยมันจะมีตัวความวายอยู่นะครับก็คือตัวซุปเปอร์วายมันซุปเปอร์วายอยู่นะครับนี่คือซุปเปอร์วายนะครับผมลองกดดูนะซุปเปอร์วายวายนี่คือซุปเปอร์วายนะครับโอ้โหมันวายมากผมแพ้ให้ดูนะมันวายจริงๆประมาณนี้นะครับกดออกมาแล้วอันนี้ผมลองดูอีกทีนึงกลับมาเป็นวายเหมือนเดิมนะเราไปเทียบดูเองนะครับว่า2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนี่เป็นคือวายนะครับผมลองแพ้ไปดูมุมต่างๆก็จะลงมานิดนึงนะครับโอเคครับเรามาถึงในส่วนของตัว Full HD นะฮะ Full HD เนี่ยคือถ้าเป็นส่วนของตัว GoPro นะฮะ GoPro 5เนี่ยมันจะมีตัวฟังก์ชันที่เป็นmedium นะฮะมีwide นะครับแล้ว linear นะครับแล้วมี narrow ด้วยครับคือแคบนะฮะเราต้องปรับด้วยมือเองอย่างนี้นะครับแต่ว่า GoPro Hero 6เนี่ยมันซูมได้มันซูมได้นะครับเราต้องการซูมขนาดไหนก็ได้หมดนะฮะเริ่มจากมุมวายนะครับมันก็จะซูมได้ปื๊ดเข้าไปแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะมันก็จะสามารถซูมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นซุปเปอร์วายนี่ไม่ได้แล้วมันวายสุดแล้วนะครับก็การวายของมันก็คือทำให้เราสะดวกไม่ต้องมานั่งกดปุ่มแบบอะไรแบบนี้นะครับเหมือน GoPro Hero 5นะครับ GoPro 5เนี่ยมันต้องตั้งมาเนโร่อะไรลิเนียร์มานั่นนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมปรับเป็นในส่วนของเนโร่นะครับหรือว่าถ้าเป็น GoPro Hero 5ก็ต้องซูมเข้าไปสุดเลยอย่างนี้นะครับแล้วเปรียบเทียบดูว่าความเป็นเนโร่มันเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือเป็นแคบมุมแคบเลยนะครับกดลองดูเปิดมานี้นะครับผมมุมแคบโอเคครับผมตัดกลับมาในส่วนของการทดลองนะครับในส่วนของ 4K ในการว่าแสงของ GoPro 5กับ GoPro 6นะครับขณะที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็น GoPro 5นะครับในการถ่ายด้วย 4K 30เฟรมนะฮะอันนี้คือ GoPro 6นะครับไม่มีการ edit อะไรนะครับไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะฮะดูได้ว่าแสงเนี่ยมันค่อนข้างจะเริ่มเวอร์ไปแล้วนะฮะลองดูเปรียบเทียบระหว่าง2อันนะครับในการถ่ายนะครับการวัดแสงนะครับผมว่าGoPro 5สีมันยังโอเคกว่านะครับผมแล้วมาส่วนของเรื่องของ 4K นะครับในช่วงของแสงเนี่ยมันเยอะแยะมากเลยในการออโต้ไวบาลานซ์เนี่ยคิดว่าในส่วนของ2ตัวที่ผมทำการทดลองเนี่ยทำได้ดีทั้ง2ตัวเลยครับแต่ว่าในส่วนของ GoPro 6เนี่ยน้อยเนี่ย performance เนี่ยจะดีกว่าในส่วนของ GoPro 5เยอะมากนะครับ
มีการควบคุมในส่วนของตัวน้อยได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาลองดูนะว่าสีมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเดินในส่วนของที่เยาวราชนะฮะแล้วมาดูเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนะฮะนี่ก็คือสีนะครับในส่วนของโกโปร6เนี่ยมันจะสว่างกว่าแล้วก็คอนโทรลน้อยได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมนะครับอันนี้ไม่มีเปิดสตาร์บิไลเซอร์นะครับนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นวันนี้มาอิ่มท้องอิ่มสบายนะครับในส่วนของการที่มาเที่ยวเยาวราชนะครับกินข้างทางนะครับนี่ก็เลยทดลองดูว่าไอ้ performance ในการถ่ายของมันเป็นยังไงขณะที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นโกโปร6นะฮะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบคอมเพลระหว่าง2ตัวโกโปร5กับโกโปร6เนี่ย performance มันเป็นยังไงนะครับอันนี้นะฮะที่ถ่ายไว้ให้ดูนะครับสีโกโปร6เนี่ยมันจะสว่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะซูมประมาณ300เท่าเข้าไปดูนะว่ามันมีน้อยคอนโทรลน้อยเป็นยังไงนะครับอันนี้คือของ GoPro 5นะครับแล้วก็อีกคลิปนึงเนี่ยก็จะเป็นของ GoPro 6นะฮะนี่คือซูม300เท่าเข้าไปนะฮะก็ลองดูนะครับลองสิทธิ์ใจดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือรูปภาพถ่ายตอนกลางคืนของ GoPro 5นะครับและภาพถ่ายของ GoPro 6นะฮะนี่คือการเปรียบเทียบภาพถ่ายและวิดีโอนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาทดลองในส่วนของตัว Win Noise Reduction กันนะครับว่าไอ้เสียงมันออกมายังไงนะครับถ้าดูจากข้างหลังนี่นะผมนะมันจะมีผมจะปรับในส่วนของวินนะวินน้อยดีเลคชันก็คือการป้องกันในส่วนของลมนะฮะผ่านไปผ่านมานะครับเป็นยังไงนะฮะผมจะเอาเป็นสเตอริโอโอลี่ก่อนนะครับปรับไปดู 4K นะครับแล้วก็นี้ผมเองก็ปรับในส่วนของตัววินน้อยดีเลคชันนะฮะก็คือการป้องกันพวกเสียงลมต่างๆเข้ามานะครับผมตอนนี้ผมเองก็จะปรับในส่วนของตัวเป็นสตูดิโอออลี่นะคือแทบไม่มีการป้องกันเสียงนะครับแล้วก็ลองอัดดูว่าเป็นยังไงนะเสียงปึ๊บนี้ลมเนี่ยมันเข้ามาทางนี้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหฝนจะมาแล้วนะครับนี้ลมเนี่ยมันเข้ามาทางนี้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหฝนจะมาแล้วนะครับโอเค2อันนี้ก็เป็นวินน้อยดีลักชันไปแล้วนะฮะก็คือลองกดไปนั่นเองครับผมดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วผมลองตัดมาเป็นเสียงของผมดูนะครับว่าเสียงเนี่ยเวลาผมยิงเข้าไปในโกโก้เนี่ย2ตัวนี้มันรับเสียงเป็นยังไงนะผมสวัสดีครับคุยทุกเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับอันนี้เป็นการเทสในส่วนของตัว Poco Hero 5กับ Poco Hero 6นะในส่วนของ Poco 5กับ Poco 6นั่นเองนะครับผมดูได้ว่า2ตัวนี้ในการรับเสียงเนี่ยขนาดใกล้ๆมือผมประมาณนี้นะครับประมาณมือนะฝ่ามือประมาณนี้ครับเป็นยังไงเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ลองฟังนะครับในส่วนของตัวสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะฮะผมลองหันกลับไปแล้วนะเบิร์ดประมาณนี้นะฮะแล้วลองใส่ความเสียงดูลองดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับตัดมาเป็นเสียงของผมดูนะครับว่าไอ้เสียงเนี่ยเวลาผมยิงเข้าไปในโกโปรเนี่ย2ตัวนี้มันรับเสียงเป็นยังไงนะผมสวัสดีครับคุยทุกเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะครับอันนี้เป็นการเทสในส่วนของตัวโกโปร Hero 5กับโกโปร Hero 6นะในส่วนของโกโปร5กับโกโปร6นั่นเองนะครับผมดูได้ว่า2ตัวนี้ในการรับเสียงเนี่ยขนาดใกล้ๆมือผมประมาณนี้นะครับประมาณมือนะฝ่ามือประมาณนี้ครับเป็นยังไงเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ลองฟังนะครับในส่วนของตัวสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงนะฮะครับลองหันกลับไปแล้วนะปึ๊บประมาณนี้นะฮะแล้วลองใส่ฟังเสียงดูเป็นยังไงครับในส่วนของตัวเสียงมันนะครับผมเทสให้ดูว่าเป็นเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับในส่วนของ GoPro Hero 5กับ GoPro Hero 6นะฮะ
อ่ะฝนจะตกอยู่พอดีเลยว่าจะถ่ายส่วนของตัวไทม์แลปนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไทม์แลปเป็นยังไงนะผมครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมเองก็จะมาเทสในส่วนของตัวไทม์แลปนะฮะซึ่งไทม์แลปเนี่ยก็ปรับในส่วนของกดที่โหมดก็ได้หรือว่าทัดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วผมปรับมุมเนี่ยเป็นมุม Y นะฮะแล้วก็ผมจะปรับในส่วนของ interval นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่ที่1วินาทีดีกว่านะ1วินาทีเพื่อที่จะทําแบบนี้มันเร็วนะครับตอนนี้ไม่มีคนเมฆก็เคลื่อนเมฆเคลื่อนเร็วนะครับเวลาเราดูในส่วนของการถ่ายทําแบบนะฮะถ้าเกิดว่าเมฆก้อนเมฆเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วมากเนี่ยการเลือก interval นะครับ interval คืออะไรก็คือ interval ในการถ่ายเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับแล้วทำให้คลิปเนี่ยของวิดีโอเนี่ยมันเร็วนะครับเราสามารถเห็นในส่วนของตัวเมฆมันเคลื่อนที่เร็วมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ประมาณ1เซกดีกว่าเนาะน่าจะเร็วอยู่เร็วอยู่นะครับแล้วก็ผมจะลองถ่ายด้วย GoPro นะครับทั้ง2ตัวนะครับตรงนี้มีสะท้อนน้ำอยู่เลยนะฮะลองดูประมาณนี้นะครับซึ่งมุม2ตัวเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับผมปรับในส่วนของ 4K เหมือนกันนะครับ2ตัว 4K เหมือนกันหรือยังอันนี้ก็คือเป็นโหมดออโต้นะครับซึ่ง GoPro 2ตัวเนี่ยปกติแล้วมันจะรวมในส่วนของคลิปมาให้เองนะครับแล้วก็นอกจากจะรวมให้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะแตกเป็นไฟล์อะไรต่างๆออกมาได้นะฮะเดี๋ยวลองดูว่าไอ้เจ้า2ตัวเนี่ยถ้าผมกดมาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันยังไงนะมีความแตกต่างไงครับสำหรับ2ตัวเนี่ยครับผมถ่ายเป็นแบบ 4K นะครับโอเคนั้นกดพร้อมกันเลยโอเคครับอันนี้ก็เริ่มถ่ายแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมใช้เวลาประมาณตอนนี้เดี๋ยวรอมาสัก6นาทีนะครับโอเคครับตอนนี้ก็คือหมดเวลาไปแล้วนะครับ6นาทีนะครับอย่างที่เราคอยมาเรามาดูว่าไอ้รีเซลมาเป็นยังไงยังถ่ายอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ยังถ่ายอยู่นะฮะโอเคนะผมลองกดปิดก่อนอ๋อโอ้ยสวยมากครับอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไว้ก็คือ1วินาทีนะครับในการถ่ายทําแบบเพราะเมฆเนี่ยวันนี้มันค่อนข้างจะลอยเร็วมากนะครับเนี่ย1วินาทีเนี่ยก็เกินมากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าก้อนเมฆปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันช้าเนี่ยอยู่ประมาณ4วิก็กำลังดีนะครับอันนี้นะฮะเรียบร้อยส่วนของสโลโมชันครับขณะที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็น GoPro 5ที่ Full HD 120เฟรมเปอร์สิกนะฮะความสโลของมันเนี่ยมันสโลอยู่แล้วนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น GoPro 6เนี่ยยิ่งมีเยอะเข้าไปใหญ่ก็คือ240เฟรมเนี่ยเห็นอย่างได้ชัดว่ามันช้าลงเยอะมากเป็น1เท่าตัวนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมีคอมเพลระหว่างซ้ายขวาอีกทีนึงนะครับสังเกตนะครับว่าใบไม้นะครับมันจะเคลื่อนที่ช้ามากเลยนะฮะก็คิดว่า240เฟรมนะครับคงมีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะฮะออกท่องเที่ยวหรือว่าต้องการตอบโจทย์ในส่วนของความช้าแล้วก็สโลโมชันให้เห็นวัตถุนะครับมีประโยชน์จริงๆครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ GoPro Hero 5กับ GoPro Hero 6นะสาธิตไปวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องลันซีที่ผมเดินพามาดูนะครับในระบบโซเคนะครับ 4K ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายภาพนะครับถ่ายทําแบบนะครับอันนี้ก็คือโทนเครื่องกลางคืนเนี่ยที่พาไปดูก็คือในส่วนของตัวไชน่าทาวน์นะครับระบบความพร้อมเนี่ยของไอส่วนของ GoPro Hero 6เนี่ยทำได้ดีกว่า GoPro Hero 5อย่างเห็นได้ชัดนะว่าการถ่ายในส่วนของตอนช่วงกลางคืนมันดีกว่าอย่างเห็นผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ซีเรียสนะครับ GoPro Hero 5นี่ก็เหลือกินแล้วนะครับผมสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาในส่วนของ GoPro Hero 6นะอันนี้ก็มาสรุปนิดนึงก็คือเรื่องของ 4K เนี่ยมันให้มาถึง60เฟรมเปอร์เซกนะครับแล้วก็ Full HD เนี่ยมันให้มาถึง240เฟรมเปอร์เซกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น GoPro 5เนี่ยมันให้แค่Full HD มัน120เฟรมผมเพื่อไม่ซีเรียสก็ GoPro Hero 5ก็พอได้มันโอเคอยู่แล้วนะระดับนึงนะส่วน GoPro Hero 6เนี่ยมันจะมีเพิ่มในส่วนของการซูมอินซูมเอาท์เข้ามาในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะฮะก็เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมานิดนึงในการเหมือนกับว่าเพิ่มซอฟต์แวร์ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียส
ก็มาปรับข้างหลังก็ได้นะครับครับผมประมาณนี้มาให้ดูนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับมันจะหน้าตาคล้ายกันมากเลยต่างกันตรงประมาณนี้ที่มีสกรีนคัลเลอร์เนี่ยครับไม่ต่างกันมากนะครับผมก็เพื่อนๆเราไปตัดสินใจดูนะครับคิดว่าGoPro Hero 5กับ GoPro Hero 6เป็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์ลงมาในใต้คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับว่าชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับที่ผมสาธิตให้ดูนะครับก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในการมาสาธิตวันนี้ในช่องดนตรีแบบนี้นะครับผมฝนใกล้ตกแล้วด้วยโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุก Subscribe ให้กับ Shutter OK นะครับวันนี้ผมพินไมตรีจาก shutterok.com ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ